วัสดีค่ะสวัสดีครับผมแฮมไทยรันวันนี้เราอยู่กับพี่แจ็คจากบานาน่ารันครับแล้วก็น้องสาวผมอีกคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มวิ่งได้ไม่กี่เดือนคือน้องเมย์ครับค่ะเป็นมือใหม่นะคะปรับตัวด้วยนะคะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษสุดๆครับที่ทางบานาน่ารันร่วมกับทางไทยรันให้เราเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเปิดตัวการ์มินรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการ์มินรุ่นใหม่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเราจะให้พี่แจ็คแนะนำให้พี่แจ็คเป็นคนแนะนำค่ะโอเคครับการ์มินรุ่นใหม่ตัวนี้ชื่อว่า Venue SQ นะครับเป็นการ์มินที่มีลักษณะพิเศษออกแบบมาใหม่ปกติแล้วการ์มินจะมีแต่รูปแบบที่เป็นวงกลมนะครับนะตัวนี้คาแรคเตอร์พิเศษเลยออกมาใหม่ล่าสุดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับคนที่ต้องการความเป็นสมาร์ทวอทช์แล้วก็ยังคงต้องการการใช้แอปพลิเคชัน Garmin อยู่นะครับดีไซน์ภายนอกแน่นอนละปกติ Garmin จะมีแต่ความกลมๆสำหรับออกกำลังกายเอาไว้วิ่งเนี่ยอันนี้คือช่วยอะไรได้บ้างคะตัวนี้ก็ยังคงฟังก์ชันพื้นฐานของ Garmin ทั้งหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการติดตามสุขภาพประจำวันติดตามฮาร์ทเรทโดยเฉพาะส่วนสำคัญที่คนซื้อ Garmin คือการออกกำลังกายนะครับนะแอปพลิเคชันของ Garmin ตัวกิจกรรมในนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นวิ่งเดินปั่นหรือว่าอะไรก็ตามอีกหลายๆอย่างยังอยู่ในนาฬิกา Garmin รุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับนะมีครบหมดทุกอย่างแต่เห็นบอกว่า Garmin รุ่นนี้แบบว่าออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์มากขึ้นแต่งตัวไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ด้วยได้ใช่มั้ยคะใช่จึงออกสีมามีทั้งหมด6สีนะครับนะมีสีสันมากมายสำหรับแต่ละความชอบของแต่ละคนนะครับนะเริ่มต้นนะครับของ Garmin Venue SQ นะครับตัวนี้นะครับคือ 7,190 บาท 7,000 นะครับฟังไม่ผิดนะครับใช่ครับ 7,190 บาท 7,190 บาทใช่แล้วครับฟังก์ชันครบเขาเรียกว่าสู้รุ่นพี่ได้แน่นอนครับนะยังคงคาแรคเตอร์ของ Garmin แน่นอนและที่สำคัญครับเพิ่มอีกนิดนึงครับเพื่อใส่เพลงในตัวได้เชื่อมต่อหูฟังและฟังเพลงไปในตัวได้เลยรุ่นที่ว่าเพิ่มขึ้นมานี่คือกี่บาทครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 8,990 บาทครับ 8,990 ฟังผิดนะครับใส่เพลงเข้าไปในตัวใช่แล้วมีเมมโมรี่ในตัวเราไม่ต้องพกโทรศัพท์เวลาจะวิ่งมีแค่2รุ่นใช่ไหมครับที่ออกมาอันนี้จะเป็นแบ่งเป็นสีคือเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดแตกต่างกันตรงที่เป็นใส่เพลงได้กับใส่เพลงไม่ได้ในตัวคือแบ่งด้วยสีใช่ครับเนาะสีที่ใส่เพลงได้จะเป็นสีนี้แล้วก็2สีนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สำหรับคนที่ไม่ต้องการวิ่งใส่เพลงใช่ครับไอ้ที่ว่าเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นที่ไม่มีมิวสิกไม่มีเพลงที่เพิ่มขึ้นมา1,000 กว่าบาทเราได้ความจุเท่าไหร่ได้ขึ้นมา4กิกครับประมาณ500เพลงครับ500เพลงซึ่ง500เพลงต่อการวิ่งน่าจะเพียงพอได้หลายรอบเพียงพอแน่นอนครับผมไม่ทราบว่าทางบานาน่ารันถ้าเรากดทางสั่งซื้อทางออนไลน์มันจะยังมีโปรโมชั่นที่เหมือนกับซื้อหน้าร้านไหมเหมือนกันเลยครับบานาน่ารันเนี่ยขายราคาและโปรโมชั่นทุกอย่างทั้งหน้าร้านและออนไลน์เหมือนกันหมดครับมันมีเขาเรียกแหละราคาตั้งแต่7,190 บาท90บาทแล้วก็และถ้าสมมุติว่าอยากใส่เพลงใส่เพลงเพิ่มมาอีก 1,800 บาทครับเป็น 8,990 บาทสำหรับใครที่อยากกดก็ตามมากดกันนะครับส่วนผู้หญิงนะคะที่สนใจที่จะออกกำลังกายเริ่มต้นและก็มีทั้งไลฟ์สไตล์และออกกำลังกายด้วยก็แนะนำเป็นการมีรุ่นใหม่ราคาสบายกระเป๋าแล้วก็ดูสวยดีไซน์ดีนะคะสามารถใส่ได้ในทุกวันเลยนะคะเป็นสมาร์ทวอชที่ดีมากๆแนะนำเลยค่ะสำหรับสายออกกำลังกายก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหานาฬิกา Garmin นะครับหรือว่านาฬิกาไม่ว่าจะเป็นทั้งสมาร์ทวอชและสปอร์ตวอชในตัวเดียวกันนะครับและมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนด้วยรูปลักษณ์แบบใหม่ล่าสุดนะครับเนาะ Garmin ตัวนี้ครับ Venue SQ นะตอบโจทย์แน่นอนนะครับยังคงฟังก์ชันของ Garmin ครบทุกอย่างนะครับและเพิ่มเติมใหม่คือรูปลักษณ์พิเศษครับในราคาย่อมเยาครับผมและวันนี้ Garmin ก็ยังเปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Forerunner 745รายละเอียดเป็นยังไง
จ็คเชิญครับได้เลยครับโอเคครับGarmin นะครับอีก1รุ่น Forerunner 745ครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับนักไตรกีฬาครับนะคนที่มีความเรียกว่าไปอีกขั้นนึงหรือว่าการเล่นกีฬาอีกรูปแบบนึงในการ745เนี่ยก็คือตอบโจทย์เรื่องการเล่นไตรนะสามารถจับวิ่งว่ายปั่นไปได้เลยรวดเดียวไม่ต้องออกกดบันทึกใหม่เริ่มใหม่นะครับไปได้เลยนะครับก็คือถ้าเป็นตัวปลดก่อนจะต้องถ้าเป็นซีรีส์ Forerunner อื่นๆในรุ่นอื่นๆบางรุ่นก็จะต้องกด Play Pause ใหม่นะครับเนาะก็สำหรับไตรกีฬาก็จะเริ่มที่745นาฬิกาเรือนนี้สำหรับไตรกีฬาใช่มั้ยแล้วสามารถวิ่งทั่วไปได้ไหมได้ครับมีกิจกรรมหลายอย่างมากวิ่งอย่างเดียวก็ได้ปั่นอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเป็นคาร์ดิโออะไรก็แล้วแต่หมวดไตรกีฬาคือจุดพิเศษของตัวนี้นะครับนะเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาในซีรีส์745ซึ่งหายไปหลายปีมากนะครับนะซีรีส์7กลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมว่าช่วงสุดท้ายของการวิ่งไกลที่เป็นการวิ่งถ้ามีเพลงผมว่าก็น่าจะทำให้อุ่นใจแล้วก็ไปถึงเส้นชัยได้ความจริงฟังได้ตั้งแต่เริ่มปั่นจักรยานเลยนะครับจะได้ไม่เหงาฮะแล้วพอปั่นแล้ววิ่งความเหงาเนี่ยแหละครับเป็นตัวท้อที่สุดนะผมว่าราคาเป็นยังไงครับรุ่นนี้ราคาเนี่ยถือว่าดีมากสำหรับนักไตรนะครับหรือว่าจะเป็นนักวิ่งทั่วไปนะครับราคาอยู่ที่ 17,890 บาทครับ 17,890 บาทใช่ครับตัวเดียวจบเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็มี4สีให้เลือกสีดำสีเขาเรียกอะไรอันนี้สีเขียวมิ้นแล้วก็สีแดงสีขาวซึ่งจากที่ดูก็มีอะไรที่น่าสนใจกับสีเขียวนี่นะครับโดยเฉพาะความจริงสีนี้ไม่ค่อยเห็นน้อยใช่สวยนะคะสวยมากสำหรับนักวิ่งว่าเข้าสเปคโดยรวมทั้งหมดก็สามารถสู้กับพวกตัวรุ่นก่อนๆได้แน่นอนครับผมแล้วอย่างไอ้ที่อยากรู้อีกอันหนึ่งก็คือมันคุ้มค่าแน่นอนใช่ไหมคุ้มค่าแน่นอนครับผมย้ำแล้วย้ำอีกใช่ครับโดยรูปลักษณ์ความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความใหม่ของซอฟต์แวร์นะครับดีแน่นอนครับโอเคซึ่งวันก็เปิดตัวพร้อมกันในรุ่นหนึ่งเลยเวนู SQ ครับผมซึ่งถ้าใครสนใจก็ลิงก์ด้านบนครับกดซื้อได้ทันทีเหมือนกันแล้วก็โปรโมชั่นเดียวกันเลยครับโอเคถือโอกาสปลายปีจะปลายปีแล้วก็อยากจะเปลี่ยนก็สามารถตัดสินใจเอาง่ายๆซื้อวันนี้เท่วันนี้ช่วงนี้งานกลับมาแล้วนะครับงานวิ่งกำลังกลับมาก็ลองตัดสินใจกันดูมีทั้งตัวนี้ Forerunner 745แล้วก็ตัวก่อนหน้านี้ Venue SQ ครับผมซึ่งทั้งคู่มีราคาที่น่าสนใจและฟังก์ชันที่พูดได้คำเดียวว่าตะลึงก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับวันนี้อยากให้ทางพี่แจ็คช่วยฝากอะไรจากบานาน่ารันนะครับโอเคครับก็สำหรับเรื่องวิ่งนะครับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหานาฬิกาหรือว่าสั่งซื้อของนะครับทางร้านบานาน่ารันนะครับมีสาขาเยอะแยะมากนะครับนะติดต่อได้ทุกสาขานะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับทั้งเว็บ Shopee หรือว่า Lazada หรือว่าอะไรอีกหลายช่องทางนะครับนะสามารถพูดคุยและสั่งซื้อได้นะครับเนาะก็ขอบคุณสุดท้ายขอบคุณพี่แฮมนะครับและทางไทยรันที่มาร่วมเช่นกันสนุกร่วมพูดคุยนะครับนะกับสินค้าใหม่ของเรานะครับครับก็เปิดศักราชใหม่งานวิ่งกำลังมาก่อนจากกันนะครับก็ฝากGarminไว้เป็นตัวเลือกแล้วก็ฝากไทยรันไว้ด้วยครับวันนี้เรา3คนไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ